ผู้ประกอบการทั้งหลายเนี่ยสิ่งที่เขาปรารถนามากคือการเรียนรู้ว่าลูกค้าเขาเนี่ยชอบอะไรไม่ชอบอะไรเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้แพลตฟอร์มหรือผู้ให้บริการก็ได้ข้อมูลจำนวนมากไปประชาชนจะรู้ได้ยังไงว่าเขารักษาข้อมูลเราดีถ้านะครับเจ้าของแพลตฟอร์มเจ้าของเทคโนโลยีเนี่ยร่วมมือกับหน่วยงานรัฐเพื่อดูว่าข้อมูลการสื่อสารของคนแต่ละคนที่ส่งหากันหรือจำเพาะเจาะจงเครือข่ายนี้อย่างเงี้ยมันก็อาจทำให้เห็นได้ว่าคนกลุ่มนี้กำลังเคลื่อนไหวโดยการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารเรื่องอะไรกันบ้างเราเก็บข้อมูลว่าที่อาชญากรทุกคนถ้าวันนึงจะจับอาชญากรนั้นก็มีข้อมูลรอไว้กับมองอีกแบบว่าเฮ้ยจริงๆอาจจะเป็นพลเมืองสุจริตแล้วคุณไปเก็บข้อมูลเขาเยอะแล้ววันหนึ่งคุณดูแลข้อมูลเขาไม่ดีมันหลุดรั่วไปแล้วประชาชนเหล่านี้มาฟ้องกลับเนี่ยดุลมันอยู่ตรงไหนอันนี้ก็ต้องระวังนะครับว่าข้อมูลแบบไหนที่จะเก็บด้วยวิธีการอย่างไรจัดชั้นความลับแล้วก็แน่นอนที่สุดคือต้องมีมาตรการที่ทำให้ประชาชนมั่นใจผ่านการเปิดเผยโปร่งใสตรวจสอบได้เมื่อคุณเปิดช่องทางให้เขาสื่อสารคุณต้องคุ้มครองความเป็นส่วนตัวและคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลให้เขาด้วยอันนี้เป็นหน้าที่ในฐานะผู้ให้บริการซึ่งเป็นคนคนหนึ่งในรัฐซึ่งรัฐนั้นประกันเรื่องสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานผู้ให้บริการก็มีหน้าที่ที่จะต้องไม่ละเมิดสิทธิและก็ต้องคุ้มครองสิทธิให้กับคนที่สื่อสารอยู่ในระบบนั้นนะครับซึ่งอันนี้จะเห็นเลยว่าไอ้เพกาซัสเนี่ยที่มันได้กลายเป็นประเด็นข่าวขึ้นมาเพราะว่าไอโฟนนะครับมันไม่อยู่ภายใต้บังคับของรัฐบาลไทยไงลูกค้าเขาโดนแอตแทกเขาเตือนลูกค้าเขาเลยไม่ต้องกลัวว่ารัฐบาลจะบล็อกไม่ให้เอาไอโฟนเข้ามาขายในประเทศไทยก็ลองดูอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยพูดว่าการมีบริษัทโทรคมนาคมหรือผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตหรือธุรกิจอะไรออนไลน์เยอะๆเนี่ยมันเป็นการให้หลักประกันประชาชนว่าถ้ายี่ห้อหนึ่งไม่ดีคุณจะไปใช้ยี่ห้ออื่นที่มันมีนโยบายและมาตรการที่คุ้มครองสิทธิประชาชนได้ดีกว่าหลักมันคือต้องให้ประชาชนปิดลับปลอดภัยแล้วรัดโป่งใส่แต่เราอยู่กับสิ่งนี้มันตรงกันข้ามมาตลอดคือรัดปิดลับเราไม่รู้ว่าเขาทำอะไรบ้างแต่เราโดนบังคับว่าถ้าไม่ได้ทำอะไรผิดอย่าไปกลัวเปิดตัวออกมาซึ่งอันนี้ผิดนะครับ